สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับช่วงของรายการสารดีมีข้อคิดนะคะวันนี้ครูอู๊ดกับครูจุ๊กก็มาคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คนไทยมีความสุขมีวันหยุดหลายวันนะคะมีเทศกาลต่อเนื่องกันนะคะอย่างเช่นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมมาจนถึง10เมษาในระยะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลูกหลานไทยเชื้อสายจีนนะคะที่จะกลับมาเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษนะก็คือเทศกาลชิงเม้งหรือชิงหมิงนะคะคือคำว่าเช้งเนี่ยตั้งแต่ครูจุ๊ดเด็กๆแล้วนะคะคำว่าบางทีเสียงภาษาจีนนะคะครูอู๊ดบางทีก็เป็นชิงเช้งคือมันก็เพี้ยนเสียงไปบ้างแต่ความหมายก็คือแปลว่าทำให้สะอาดนะคะแล้วก็เม้งก็คือสว่างเป็นช่วงที่กลับมาทำเรียกว่าสุสานหรือหลุมศพนะคะที่ต้องทำความสะอาดแล้วก็มาเส้นไหว้นะคะมาเส้นไหว้เหมือนกับว่ารวมญาติรวมตระกูล มากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะคะเรามีบรรพบุรุษเดียวกันก็จะมาร่วมกันไหว้นะคะแล้วก็ทำให้เห็นถึงว่าลูกหลานยังกตัญญูคนจีนนี่เรื่องของความกตัญญูครับเรื่องของการความสำคัญมากค่ะเรื่องของการสืบเชื้อสายนี่คือเป็นการปลูกฝังโดยสอนแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องกันตกทอดกันถ้ามีลูกหลายคนถ้าใครที่อยู่ที่บ้านคนนี้ก็รับต่อไปนะรับต่อเนื่องกันแล้วก็เป็นความเชื่อที่ดีเพราะถือว่าการทำพิธีเส้นไหว้หลุมศพนะหรือว่าสุสานอะไรอย่างนี้ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าสุสานนะอย่างบ้านครูจูนี่ก็เรียกว่าบองหรือหลุมศพเนี่ยก็เป็นสิริมงคลให้กับลูกหลานอย่างคนที่ทำธุรกิจหรือทำกิจการเนี่ยเขาบอกถ้าได้มาแสดงความกตัญญูหรือทำพิธีเส้นไหว้ดีๆเนี่ยบรรพบุรุษก็จะส่งเสริมให้กิจการเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะคะอันนี้ก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งใช่ไหมครูครับเป็นเรื่องของความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ถูกปลูกฝังกันมาแต่บรรพบุรุษแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ อย่างบางตระกูลที่รุ่นบรรพบุรุษเนี่ยได้สร้างอย่างมั่นคงยั่งยืนลูกหลานอยู่สบายนะคะเท่าแต่ต่อเนื่องกิจการเราก็จะเห็นว่ามีตระกูลใหญ่ๆหลายตระกูลที่มาจากเมืองจีนมา อยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็ทำกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองเขาก็จะถือในเรื่องอย่างนี้มากถ้าแต่ว่าในแง่ของธรรมะทางศาสนาพุทธเนี่ยเขาบอกการที่ไปไหว้อย่างนี้ก็อาจจะทำให้รุ่นลูกหลานได้คิดถึงความตายนะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนควรจะทำในสิ่งที่ดีๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเชียงเม้งหรือจะต่อเนื่องจากเชียงเม้งก็เป็นเทศกาลสงกรานต์อันนี้ก็คือของไทยเรานะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยนี่ดีในช่วงนี้เงินสะพัดการท่องเที่ยวนะคะก็เรียกว่าคนก็ได้ทำมาหากินนะคะในเทศกาลเชียงเม้งเนี่ยจะเห็นว่าร้านค้าที่ขายเกี่ยวกับทำพิธีไหว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรียกว่ากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เป็นกระดาษขายดีมากนะคะคือมันเป็นความเชื่อแล้วนะคะอย่างครูต้องกลับไปเที่ยวนี่ก็ซื้อกันว่าให้เอาไปใช้แล้วเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนสมัยที่เรายังเด็กเราก็เห็นแต่กระดาษเงินกระดาษทองเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นนะมีเสื้อผ้ารองเท้าบ้านแบบคฤหัสถ์นะคะคฤหาสน์ใหญ่ๆรถยนต์อุปกรณ์มือถือมีครบหมดนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ก็ส
เสียเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นที่จะทำให้ดีๆก็ถือว่าทำสิ่งดีๆให้นะคะแต่ของเส้นไหว้จริงๆที่ต้องมีนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะมีขนมถ้วยฟูขนมเต่าก็เหมือนกับคล้ายๆกับที่เทศกาลตรุษจีนก็มีเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละบ้านจะไหว้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเล่านิดนึงนะคะที่บ้านที่ครูจุเนี่ยฮวงซุยของก๋องเนี่ยจะมีพิธีปีนี้ใหญ่นิดนึงก็เพิ่งเห็นนะคะเพราะตอนที่เขาทำฮวงซุยเนี่ยเรายังเด็กเราไม่เห็นนะก็เหมือนบูรณะใหม่ทำบ้านใหม่เพราะมันสุดโทรมก็หลายตังค์นะคะ 2-3 แสนทีนี้เวลาที่ทำพิธีเนี่ยเขาต้องหาคนมาทำที่เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้นะคะปูนอะไรยังไงให้ลูกหลานพอกปูนมีอะไรอย่างนี้คือปรับปรุงบูรณะให้ดีขึ้นแล้วพอตอนทำพิธีสมัยที่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปทำพิธีเฉงเม้งปกติปีนี้ไม่นะคะต้องมีไหว้เทวดาฟ้าดินไหว้ทิศเหนือทิศใต้ไหว้คือไหว้พิธีเหมือนทำบ้านใหม่ให้ของอยู่ให้บรรพบุรุษอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีเชงเม้งต่อนะคะมันก็เลยทำให้ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงแล้วคนที่มาทำเนี่ยก็คนรุ่นใหม่ที่จะมาทำก็คือคนที่จะทำพิธีอย่างนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีอายุแล้วที่เขามีความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่เราก็ไปแบบเต็มใจเราก็มีความรู้สึกว่าก็ดีทำสิ่งดีๆให้กับบรรพบุรุษของเรานะนั่นคือ เรื่องของเทศกาลจิงหมิงของที่บ้านคุณไม่ที่บ้านผมก็ฝ่ายภรรยาค่ะทีนี้เราสังเกตดูนะว่าเรื่องของการเส้นไหว้บรรพบุรุษเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็มีอย่างที่คุณบอกว่ามีอะไรต่างๆที่มันพร้อมมากขึ้นถ้าเราสังเกตนะว่ายิ่งเราทำอะไรที่ต่างที่เป็นการทำให้ดูแล้วมันดีขึ้นเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยประทัดเมื่อก่อนเราจุดแค่เดี๋ยวนี้โอ้ประทัดจุดกันยาวเหยียดเลยเนี่ยเอาแล้วเขาแล้วก็มีขนมอะไรต่างเยอะแยะขนมถ้วยฟูยิ่งใหญ่ยิ่งดีนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าลูกหลานเนี่ยมีความก้าวหน้ามีความเจริญในเรื่องธุรกิจการค้าซึ่งถ้าเราสืบสาวราวเรื่องไปว่าคำว่าบรรพบุรุษเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครคือบรรพบุรุษใช่ไหมค่ะเราไม่ได้บอกว่าบรรพบุรุษจะต้องเป็นพ่อแม่แต่ว่าเรายกจากเลยจากพ่อแม่ไปปู่ย่าตายายอากงอาอะไรเนี่ยนั่นก็คือบรรพบุรุษเราจะมีหลายวงตระกูลในการสืบทอดเชื้อสายนะอย่างพ่อแม่เราเนี่ย1-2วงตระกูลถ้าเลยจากพ่อเราก็ไปอีก2แม่ก็ไปอีก2ก็เป็น4จากก็คือปู่ย่าตายายแล้วเลยไปอีกถ้าเลยไปอีกก็เป็น8นะทีเนี้ยบรรพบุรุษก็ได้สร้างให้เรามีความมั่นคงในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจใช่ซึ่งถ้าดูจากเริ่มเดิมทีจากที่เราเปิดเพลงเนี่ยแป้ขายขวดเริ่มจากที่เขาบอกว่าชาวจีนเนี่ยมาเสื้อผืนหมอนใบแล้วก็มาสร้างอาชีพเริ่มจากการเป็นอาตีในโรงงานหรือในร้านค้ารับจ้างทำงานแล้วก็ศึกษางานเก็บเงินประหยัดผสมเล็กน้อยพอรู้ทางหนีทีไล่คือว่าถ้าจะทำธุรกิจนี้คุณต้องไปติดต่อเรื่องนั้นกับใครที่ไหนอย่างไรรู้ทางรู้ทางปั๊บแยกออกมาประกอบอาชีพส่วนตัวเล็กๆน้อยๆจากอาตีกลายเป็นเฒ่าแก่ใช่ไหมเป็นเฒ่าแก่เริ่มมีธุรกิจขยายธุรกิจจากเฒ่าแก่คุณก็กลายเป็นอาเซียจากอาเซียคุณจะกลายเป็นเจ้าสัวใช่ไหมนี่คือบรรพบุรุษที่สร้างมาจนถึงลูกหลานปัจจุบันค่ะอันนี้มันก็คือมีลักษณะอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าคนจีนเนี่ยจะให้ลูกเนี่ยสืบทอดกิจการสืบทอดกิจการค่ะสืบทอดกิจการอย่างที่บ้านเนี่ยถ้าใครอยู่วันนี้ก็ต้องรับว่าไหว้หน้าพระดูแลก็คือรับกันไปโดยปริยายนะคะก็คือประเพณีจีนไทยมันก็มีเหมือนกันแต่แตกต่างกันไปที่ความเชื่อและ
รายละเอียดนะคะอย่างพอผ่านเทศกาลตรุษจีนเอ้ยขออภัยค่ะเทศกาลชิงเม้งนี้ไปแล้วก็จะสงกรานต์สงกรานต์ก็เป็นประเพณีไทยประเพณีนะคะก็จะเห็นว่าคนไทยก็จะกลับบ้านกันนะคะแถวภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็จะกลับบ้านเป็นวันครอบครัวนะ13/14วันผู้สูงอายุอะไรต่างๆนะคะก็จะตามมาอันนี้เราก็แสดงถึงอะไรเหมือนกันก็คือการไปรวมญาติรวมตระกูลทีนี้การรวมกับรวมวงตระกูลเนี่ยนะฮะเราในลักษณะของเชิงวิชาการเนี่ยในเชิงวิชาการหรือว่าเป็นพันธุกรรมเป็นพันธุกรรม นะซึ่งเราจะเห็นว่าในตั้งแต่บรรพบุรุษเรามาจนถึงรุ่นเราเนี่ยนะสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือเลือดสายเลือดคนจีนบอกว่าเลือดนี่เข้มกว่าน้ำนะข้นกว่าน้ำข้นกว่าน้ำนะที่สิ่งนี้มันเป็นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าเราจะอพยพไปอยู่ที่ไหนนะคุณจะจากเมืองจีนไปอยู่ในทั่วโลกคุณก็คือคนจีนแต่สัญชาติเนี่ยมันโอนได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่เชื้อสายเนี่ยเชื้อชาติหรือสายเลือดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันอยู่ในสายเลือดเพราะฉะนั้นคําว่ากรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในแฝงในตัวเราตลอดเวลามันจะถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาสู่ลูกหลานนะลักษณะสีขาวสีดำความสูงต่ำของร่างกายผิวเส้นผมดวงตาเนี่ยมันยังอยู่ในตัวเราตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงตัวเราเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะมันมีเซลล์มันมีพวกยีนเป็นตัวเป็นหน่วยควบคุมหน่วยควบคุมเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกครูไม่ได้เรียนทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าพูดถึงประสบการณ์ของตนเองนะคะอย่างกงเนี่ยรุ่นทวดอะไรเขามาจากเมืองจีนเลยนะนั่งเรือมาแล้วมาขึ้นที่ภูเก็ตมาแรกๆก็ทำรถลากเหมือนกันได้มาเป็นผู้จัดการเมืองอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้มาจากสัวเถาแล้วที่เคยบอกว่าญาติทางเมืองจีนที่เป็นพี่สาวของคุณพ่อเนี่ยก็ไปอยู่เมืองจีนจากภูเก็ตไปก็ไปได้มีก็ไปอยู่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วตามหาจนเจอนะคะที่เมืองไหโขนะคะไหโขก็คือเกาะไหหลำนะคะคุณผู้ฟังอันนี้นี่เล่าขออภัยนิดนึงแต่ก็มาเล่าเพื่อที่จะพูดได้ฟังว่าไม่น่าเชื่อว่าเราเนี่ยรุ่นลูกหลานจะได้ไปที่ตรงนั้นแล้วก็พี่ชายคนโตที่เป็นลูกของป้าเนี่ยก็มาจากสัวเถาแล้วจริงๆเนี่ยกงเนี่ยกงกับคุณทวดเลยนะคะแม่ของกงเนี่ยก็มาจากสัวเถาเหมือนกันก็ล่องเรือมาคือตอนนั้นจีนแบบเป็นคอมมิวนิสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มาอยู่ทางฝั่งนี้กันแล้วก็มีญาติพี่น้องอีกที่มาพักจุดทำมาหากินที่สิงคโปร์นะคะเราไปเราไม่รู้ภาษาจีนแต่ว่าก็มีคนที่รู้อังกฤษไทยจีนญาติเขาก็แปลให้แต่นี่ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องพันธุกรรมเพราะว่าไปเจอลูกของป้าคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนหมอฝังเข็มแล้วทีนี้ลูกสาวเนี่ยเขาชอบมากเขาเรียนหมอแล้วก็จะชอบในเรื่องลงแขนไปมีความถนัดอยู่แล้วเอ๊ะฝั่งเราไม่มีมันได้มาจากไหนอะไรเงี้ยปรากฏว่าทางฝั่งทางนู้นอ่ะเขามีนะคะแล้วก็เป็นแบบรักษาแผนจีนเป็นเชื้อสายหมอนะคะแล้วก็ฝังเข็มลงเข็มอะไรอย่างเนี้ยทีนี้ฝั่งเรานี่ไม่มีเลยเป็นเรื่องของถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องพันธุกรรมก็เป็นเรื่องเนี่ยเป็นอาชีพนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แปลกว่าทำไมคนนึงมีความถนัดในเรื่องเหล่านี้ชอบในเรื่องเหล่านี้อะไรอย่างนี้นะคะนอกจากว่ามันก็อาจจะมีเหมือนกันนะกูดว่ามั้ยมีเรื่องยีนแฝงอยู่มั้ยเราก็ไม่รู้นะฮะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็เรื่องของพันธุกรรมเนี่ยมันคือมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าก็หน้าตาบางมีหน้าตาไปคล้ายด้วยคือหน้าตาเนี่ยจะคล้ายแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวนี่คือความพิสดารหรือความพิเศษของยีนหรือว่า DNA ค่ะแต่ที่ยีนกับเซลล์นี่เป็นส่วนประกอบของ DNA ค่ะทีนี้จะเกิดสังเกตได้ว่าแม้แต่ฝาแฝดเนี่ยฝาแฝดก็หน้าตาไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายกัน
ได้ไม่เหมือนกันทีเดียวนะหรือเวลาที่เกิดอุทกภัยหรือการเสียชีวิตที่ไม่สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ได้เนี่ยก็ใช้การพิสูจน์ DNA จากผู้ที่เสียชีวิตกับผู้ที่เป็นญาติถ้า DNA ตรงกันก็ถือว่าอยู่ในเป็นญาติของเรานี่นี่คือความที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ที่เขาบอกว่างั้นคุณมีบรรพบุรุษอยู่ที่สัวเถาแต่เมื่อคุณกลับมาอยู่ที่มาเมืองไทยเนี่ยคุณกลับไปสัวเถาคุณก็คือ DNA เดียวกันกับญาติที่โน่นนะฮะตรวจสอบได้นะก็เป็นมันก็อาจจะมารุ่นหลังๆนะคะแต่ว่านี่เราไม่คิดว่าด้วยความที่โลกเป็นอะไรเขาเรียกว่าเทคโนโลยีการคมนาคมนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คงจะหากันยากนะรุ่นพ่อแม่ตามไปเดี๋ยวนี้นั่งเครื่องการนั่งเครื่องบินการไปไหนมาไหนก็สะดวกรวดเร็วเพราะฉะนั้นฮะบรรพบุรุษเราที่เสียไปที่จากเราไปเนี่ยเขาไม่ได้จากเราไปทั้งหมดแต่ยีนและเซลล์นี่ยังอยู่ในตัวเราค่ะอันนี้เราคุยกันเรื่องจิงเหมิงก็เกี่ยวกับคนจีนนะคะเราก็คุยต่อเนื่องมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกที่สนุกนะสมัยเป็นเด็กกันตอนนี้มีความรู้สึกว่าได้ไปเจอญาติพี่น้องบางคนอยู่ที่นู้นที่นี่เราก็จะมาเจอกันครั้งหนึ่งในวันเหล่านี้แล้วก็ได้กินของได้พูดคุยกันก็เหมือนกับสงกรานต์ที่คนไทยเนี่ยกลับมาบ้านนะรวมญาติกันบ้านปุ่นก็อาจจะตอนนี้ก็มีการรวมญาติกันเยอะๆนะรวมตระกูลผมเห็นเขาประกาศมีขึ้นบอร์ดขึ้นไวนิลอะไรต่างๆเนี่ยมีการรวมญาติกันเยอะแยะเลยเป็นก็ดีให้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็เคยอ่านหนังสือนะคะที่เขาบอกว่าเคยอ่านแล้วครูทุกก็จำไว้นะคะบอกพี่น้องเนี่ยคือเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยเหมือนแขนขาสามีภรรยาเหมือนเสื้อผ้าหมายถึงว่าเราเปลี่ยนผัดเปลี่ยนถอดใส่กันได้แต่ว่าพี่น้องเนี่ยมันคานตามกันมานะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอะไรอย่างนี้อะละค่ะก็ให้พักฟังเพลงนะคะเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงต่อไปค่ะไกลแสนไกลพอติดมาเสื้อพื้นมอนใบสู่อ่าวไทยแผ่นดินสยามดังมังกรซ่อนสุกายาหลบลีกมาสุดไกลจากไฟสงครามตายใบบุญแผ่จำตั้งใจทำสัมมาหากินกันตายสร้างตำนานการค้าให้คนประจักษ์สร้างตำนานความรักระบือไกลให้กำเนิดหนุ่มสาวรุ่นเยาว์ปัญญาความคิดที่พลิ้งแปลงเรื่องหัวใจศึกรักเริ่มรุนแรงผลของมันแสดงชัดเจนที่ใจผ่านคืนวันอันภาคเพียรเมื่อมองเรียนเสร็จตั้งครั้งอย่างซ่อนกายเริ่มพังงานลายตั้งใจไม้ตอบแทนพระคุณคืนดินอ
ังกรเริ่มทำงานลายตั้งใจหมายตอบแทนพระคุณคืนดินหากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกข์ภัยเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอจะไปในทันใดจะร่วมไปจะใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจโปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้อยากให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ภัยโปรดจงมั่นใจที่จะรีบไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจค่ะในช่วงที่สองนะคะมีคุณผู้ฟังขอเพลงใช่ไหมคะครับด้วยรักและผูกพันแล้วก็เปิดเพลงร่อรายมังกรก็พูดถึงว่าคนจีนเนี่ยเป็นมังกรนะคะมังกรพังงาดฟ้านี่น่ากลัวตัวนี้ประเทศจีนคือจีนเนี่ยมีทรัพยากรมนุษย์คนมากมีคนเยอะคนเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่ขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจที่มาคานกับทางตะวันตกถ้าสมัยก่อนถ้าพูดถึงจีนเราจะเห็นภาพตอนที่ว่าการเมืองการปกครองนะที่เป็นคอมมิวนิสต์จริงๆอ่ะเราจะเห็นว่าการศึกษาถ้าไม่ให้มุมมองที่กว้างอ่ะทำให้เรามีมุมมองที่แคบนะคะจริงๆแล้วการปกครองแบบระบบคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นรูปแบบการปกครองหนึ่งซึ่งอาจจะเหมาะสมกับประเทศนั้นๆในระบบประชาธิปไตยในบริบทของเราก็ต้องมีประชาธิปไตยแบบไทยแบบอังกฤษแบบอเมริกาก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องไปเป็นเหมือนอเมริกาเป๊ะๆได้ไงมันก็ต้อง
ปรับมาใช้ให้กับสภาพของเราแบบอังกฤษก็ไม่ได้เหมือนจีนก็เหมือนกันนะคะครูตุเคยได้ฟังที่แม่เล่าว่าก๋องเคยเล่าว่าทำไมต้องหนีจากจีนมาช่วงนั้นเนี่ยเขากวาดร้างยุคที่ว่าอะไรปฏิวัติมีอยู่ปฏิวัติวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็มานี่น่ากลัวมากเลยฝ่าคลื่นฝ่าลมก๋องบอกว่ามีคล้ายๆมีญาติอะไรมาแต่ว่าล้มหายตายจากไปก็มีกว่าจะมาขึ้นฝั่งนะมีขึ้นแถวปีนังบ้างมาที่ภูเก็ตบ้างอะไรเนี่ยก็คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวที่นี่อดอยากถึงขนาดที่ว่าบางทีนะต้องข้าวเนี่ยมาต้มแบบเป็นน้ำกินกันอะไรอย่างนี้นะเราก็ฟังเล่าแต่ว่าเวลาเราเรียนหนังสือเราอ่านประวัติศาสตร์จีนบ้างเราเรียนทางสังคมศาสตร์เราก็เห็นเหมือนการปฏิรูปหรือการพลิกการรูปแบบวิถีชีวิตการเมืองการปกครองมันก็มีอย่างนี้ก็ปัจจุบันนี้ที่ว่าผู้คนอพยพไงก็เห็นว่าที่ข่าวมาว่าอพยพจากตอนออกกลางนี้ภัยสงครามเข้ามาก็ไปอยู่ที่ต่างๆที่ต่างๆทีนี้บางคนก็อาจจะเรือล่มหรืออะไรตายกลางทะเลก็เยอะก็การที่จีนจากพื้นทะเลอพยพมาส่วนหนึ่งก็มาเรื่องของความลำบากเรื่องของการเมืองการปกครองด้วยเมื่อก่อนไม่เข้าใจคำว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันคือว่ามันหมุนเวียนตอนนี้เห็นที่อเมริกาซีเรียเนี่ยน่ากลัวว่าจะมีคนอพยพอีกหรือไม่คือการอพยพในสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเนี่ยจากสงครามบ้างหรือจากการล่าอาณานิคมหรือจากความยากลำบากนะฮะทีนี้พอย้ายเข้ามาหรือว่าเคลื่อนย้ายอพยพไปอยู่ที่ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาไม่ลืมคือนำไปด้วยก็คือวัฒนธรรมประเพณีศาสนาวิถีชีวิตวิถีชีวิตกินอยู่ครับวิถีชีวิตภูมิปัญญาของเขานี่คนนำไปด้วยแล้วก็เกิดกลายเป็นชุมชนขึ้นมาเป็นชุมชนแล้วก็มีการพัฒนามีการสร้างอาชีพตัวเองขึ้นมาครับอย่างนั้นแหละเป็นเหมือนกันใช่แล้วก็ในอเมริกาก็มีอะไรใช้หน้าทาวใช่ไหมก็มีความคิดความเชื่อในวิถีชีวิตแล้วก็ปลูกฝังถ่ายทอดลูกหลานที่เกิดในเมืองไทยมาพร้อมกับการมายกอพยพเข้ามาแล้วก็มันก็ผสมกลมกลืนไปอย่างว่าเช่นห้วงที่สุสานหรือที่หลุมเนี่ยต้องทำความสะอาดต้องให้พูนเพื่อลูกหลานเจริญก็คือเป็นห่วงจุ้ยนะคะแล้วก็การที่แบบว่าดูหมูเฮงอะไรมันก็จะมีศาสตร์ที่มาจากจีนนั่นคือศาสตร์ที่ถูกนำเข้ามาพร้อมกับประชาชนที่เข้ามามาผสมกลมกลืนกันต้องมีภูเขามีน้ำอย่างเวลาที่ทำเนี่ยเขาก็ต้องดูมีตัวมังกรอยู่นะที่เสาแล้วก็มีป้ายชื่อต้องมีเจ้าที่มีอะไรเนี่ยในบ้านของไทยเราก็จะมีพระภูมิเจ้าที่เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นศาสตร์บอกก็คือเป็นมันผสมกับความเชื่อมาดูทิศทางเรื่องของห่วงจุ้ยเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาดูทางโทรทัศน์ที่หมอดูทำนายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ความเชื่อเหล่านี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการเสียหายหรือทำร้ายใครนะคะถ้าหากว่าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรนะคะอย่างว่าเมื่อต้นปีเนี่ยอย่างต้นปีที่ผ่านมาช่วงมกราก็จะมีข่าวดังนะที่มีการปรับปรุงบริเวณทำเนียบรัฐบาลมีการนำอ่างบัวสีต่างๆเพื่อตกแต่งประดับก็คือเหมือนกับการจัดสวนใหม่ประดับให้สวยงามแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเพื่อเพิ่มเสริมสิริมงคลให้แก่รัฐบาลเขาบอกว่าเหมือนเปลี่ยนทิศโต๊ะที่นั่งเปลี่ยนตรงนี้เอานี้มาใส่เนี่ยมันก็จะเป็นมงคลเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่ทีนี้ดอกบัวเนี่ยเป็นดอกไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีนะใช่ไหมคะดอกบัวก็คือหมายถึงว่าเป็นดอกไม้ที่บูชาพระสูงส่งแต่ถ้าพูดถึงพืชนะคะพืชแบบดอกบัวเนี่ยเกิดในโคลนตมถูกไหมคะครับเง่าเนี่ยอยู่ในตมในพวกโคลนตมนี่มันก็สกปรกถูกไหมคะแต่เวลาเราเหยียบเข้าไปสกปรกแต่ว่าเวลาที่โผล่ออกมาชูดอกออกมากลายเป็นดอกไม้ที่สูงค่านะมันก็เหมือนกับที่บอกว่าในที่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่ามนุษย์เราเนี่ยเหมือนกับดอกบัว
สี่เหล่าใช่ไหมคะ คุณเคยเรียนแล้วเคยได้ยินว่าบางคนก็สอนง่ายสอนนิดเดียว รู้เรื่องบางคนก็ต้องใช้วิธีการสอนมากๆหน่อยปริ่มๆน้ำจะโพบางคนก็อาจจะต้องหนักเข้าไปหน่อยอยู่ใต้น้ำสักนิดนึงแต่ว่ายังมีเวลาที่จะสักขึ้นมาอีกสัก 4-5 วันนะอีกดอกนึงอาจจะ 2-3 วันจะโผล่ขึ้นมาอีกดอกนึงก็คือวันเดียวพอปุ๊บโผล่ได้เลยอีกคนนึงก็อยู่ในตมสอนยากสอนเย็นแล้วก็กลายไปอันนี้เรื่องของว่านั่นแหละค่ะเรื่องของความเชื่อในเรื่องของห่วงจุ้ยเรื่องของทิศทางอะไรที่เป็นมงคลนะนี่เป็นเรื่องที่ก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็บอกถ้านำดอกบัวปลูกไว้บ้านในบ้านเรือนในสถานที่ทำการราชการเนี่ยเขามีความเชื่อว่าจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะทำให้นอกจากในเชื่อในเรื่องเหล่านี้แล้วว่ามันช่วยเสริมแล้วก็ยังสวยงามปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะทีนี้ในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเหมือนเขาบอกฟังนายกบอกที่เอามาปลูกเนี่ยเพื่อที่อะไรจะได้รักใคร่ปรองดองเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะปีนี้จะเป็นปีที่ปรองดองถูกไหมคะสร้างความปรองดองกันแล้วก็ปลูกบัวหลายๆสีในอ่างก็มีความหมายอีกก็บอกดอกบัวสีขาวสีขาวรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของอะไรคะบริสุทธิ์สะอาดทำให้จิตใจสงบนะถ้าสีน้ำเงินก็คือเรื่องของมีปัญญาดอกบัวสีน้ำเงินเนี่ยทำให้เราแบบฝึกที่จะต้องชนะจิตใจตนเองถ้าบัวสีม่วงก็คือลึกลับนะอาจจะมีความลับอะไรที่ปิดบังกันเนี่ยมันควรจะได้เอามาปลูกไว้ในอ่างเดียวกันมันจะได้ไม่ลับต่อไปนะคะสีชมพูก็เป็นสีที่หมายถึงลักษณะของความประเสริฐนะคะความเห็นใจความปรองดองก็ได้นะคะถ้าเรื่องอย่างนี้เนี่ยก็เอาหลายๆสีเนี่ยออกมาปลูกแล้วมันก็จะได้มาเขาเรียกว่ามีสายสัมพันธ์มันไม่ต้องไปแตกแยกกันมาปรองดองกันนะคะมันเรื่องของความเชื่อของห่วงจุ้ยเรื่องศาสตร์เรื่องของเองถามว่าคุณเชื่อไหมก็ผมถือว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นไสยศาสตร์นะแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกรวบรวมมาจากประสบการณ์ของคนสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็นับว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ค่ะเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะแก้ต่างๆนานานะคะทีนี้อย่างที่ตกแต่งสถานที่ก็เป็นอย่างนึงแต่ว่าอันที่จริงแล้วเรื่องของดอกบัวถ้าพูดถึงคนไทยเนี่ยใช้ประโยชน์เยอะเลยนะจากดอกบัวเนี่ยเป็นดอกไม้บูชาพระเป็นไม้ประดับไอ้ที่สำคัญก็คือสารพัดประโยชน์ใช้เป็นอาหารสายบัวเมล็ดบัวรากหรือเง่าบัวเป็นสมุนไพรใบบัวใช้ห่อของได้นะคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นบึงบัวมากๆนี่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะครับนะมันอาจจะเกี่ยวเรื่องกับสถานที่นะมันพื้นที่พัฒนาไปก็เหมือนกับหลุมศพเนี่ยนานวันต่อไปอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าลื้อใช่ไหมคะครับหรือว่าเวนคืนใช่ไหมแล้วแต่ความจะเดินที่มันเข้าไปใช่แต่ว่าถ้าเขามีที่บริเวณเขาก็ไปฝังในบริเวณของตนเองอย่างคนไทยก็เอากระดูกอะไรไปไว้ที่วัดใช่ไหมคะครับทำเป็นบัวในวัดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงไปของโลกนะคะในเรื่องของพูดถึงเรื่องดอกบัวก็มาให้เกี่ยวเนื่องกับว่าความเชื่อนะในเรื่องต่างๆที่มันผสมกลมกลืนกันระหว่างคนไทยคนจีนนะคะแล้วก็เรื่องของดอกบัวนั้นมันมีความเชื่อไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยนะคะมีหลายๆชาติด้วยนะคะอย่างเช่นความเชื่อของคนอียิปต์โบราณเขาบอกดอกบัวเนี่ยเป็นตัวแทนของความหมายของสัญลักษณ์คือการเกิดใหม่เรื่องของความตายแล้วเรื่องของการรวมตัวเนี่ยถึงได้รู้ที่มาความ
ความเชื่อคือการรวมตัวของอียิปต์เหนือและอียิปต์ใต้เพราะว่าบัวเนี่ยมันปลูกรวมกันได้หลายๆสีในอันเดียวกันการเกิดใหม่ก็คือบัวเนี่ยเวลาอยู่ในโคลนตมรากเหง้าเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่แล้วแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็ตายไปแล้วก็ถมไปอยู่ในโคลนตมแล้วก็ออกมาอีกอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าในดอกไม้เนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อว่ามีความเชื่อของหลายๆชาติเนี่ยผสมอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องของความเชื่อกับธรรมชาติมันผูกพันกันคุณว่าไหมครับนะมันเป็นก็มนุษย์ต้องผูกพันกับวิถีธรรมชาตินะแล้วปัจจุบันถ้าเราทำลายธรรมชาติก็เท่ากับทำลายตัวเราเองอย่างคนที่ทำลายป่านะคะหรือว่าเขาปลูกกันตัวเองก็ตัดไม้ทำลายป่าอย่างนี้ก็น่ากลัวนะคะหรือปัจจุบันนี้ที่ไปบุกรุกที่ทางทะเลทางอะไรต่างๆมันก็ทำให้เสียหายในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของใครที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันครับคุณว่าเป็นเรื่องของใครเราทุกคนต้องช่วยกันหรือว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลเรื่องของตำรวจเรื่องของทหารก็จริงๆก็คือช่วยกันทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันตามลักษณะหน้าที่ของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ครูจุ๊กกับครูอุ๊ดนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะได้พบปะญาติพี่น้องนะแล้วก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะได้มาพบกันแต่ที่สำคัญที่ก็คือการเดินทางก็ต้องระมัดระวังปลอดภัยนะคะที่จะนั่งรถแบบนโยบายของรัฐก็ผ่อนปรนแล้วถ้าคุณมันก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยยังไม่บอกข้อเสียข้อด้อยก็คือว่าอาจจะไม่สะดวกกระบะนี่ถ้านั่งแค่2คนมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมคะแต่ที่จริงๆมันปลอดภัยตามที่ว่าแต่โดยวิถีชีวิตของสังคมไทยไปไหนไปกันบางทีรถคันเดียวก็พากันไปได้หลายๆคนจริงๆแล้วเรื่องรถเหล่านี้นะฮะในกฎหมายนี่เขาระบุไว้ก่อนแล้วตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่มีการสร้างรถยนต์รถกระบะขึ้นมาเขาระบุว่ารถกระบะนี่มีประโยชน์ยังไงก็ต้องใช้ยังไงเพียงแต่ว่ากฎหมายเราไม่ได้นำมาบังคับใช้ให้มันเต็มที่เพราะว่าอะไรที่เมืองอื่นเขาทำมีวินัยมาถึงเมืองในเพื่อเมืองไทยก็สบายแต่ว่าผมก็คิดว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะหามาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยก็แปลว่าเขาไม่ได้นะครับว่าถ้าเราเป็นใครก็แล้วแต่เป็นรัฐบาลเราก็ต้องหาทางให้เขามีความปลอดภัยหาความปลอดภัยกับประชาชนผ่อนปรนกันได้นะคะอันนี้ก็แต่เราก็เราไปเห็นแล้วว่าสิ่งหนึ่งก็คือประเทศที่พัฒนานะคะในเขาก็จะคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนของเขามากยกตัวอย่างว่าไม่ใช่ว่าจะเหออะไรนะพูดถึงค่ายรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆมาจากญี่ปุ่นเยอะแต่ญี่ปุ่นคนของเขาแทบไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์อันนี้บริบทของสังคมเขาการพัฒนาของการสาธารณูปโภคเขาคนละแบบแต่เขากำลังถึงความปลอดภัยแต่เขาก็สร้างเพื่อที่จะทำธุรกิจกับประเทศอื่นแต่ทีนี้เราเป็นผู้ใช้เนี่ยเราก็ต้องดูแลคุณภาพชีวิตของเราด้วยคือไม่ว่าเขาจะใครจะมีมาตรการอย่างไรแล้วแต่ถ้ามาตรการจะใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยกันนะคะพอเรากฎหมายกันสักนิดนะคะค่ะก็เห็นเวลาแล้วก็ให้คุณผู้ฟังฟังเพลงนะคะแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ขอให้มีความสุขนะคะใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวก็ปลอดภัยนะคะได้พบปะญาติพี่น้องมีความสุขด้วยกันเสาร์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ